กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับก่อนอื่นครับท่านประธานครับผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือครับท่านประธานครับท่านประธานครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทันทีที่เสียงปืนเสียงจรวดเสียงระเบิดสิ้นเสียงแรกผมทราบเป็นที่แน่นอนครับว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะจากข้อมูลครับท่านประธานครับหลังจากวันนั้นผมก็ได้รับการร้องเรียนได้รับการขอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นอย่างมากก็ทำให้ผมแปลกใจเช่นกันว่าเอ๊ะทำไมในฐานะส.ส.อุดรธานีทำไมมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามาเยอะมากผมจึงได้ไปหาข้อมูลครับได้ประสานกรมการจัดหางานแล้วก็ได้ประสานท่านจัดหางานจังหวัดอุดรธานีครับจึงได้ข้อมูลมาครับว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเราไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลสูงถึง 30,000 กว่าคนครับแบ่งเป็นจากทุกภาคครับก็ในระบบก็ประมาณ 25,887 คนแต่ว่าถ้าท่านประธานเห็นข้อมูลครับเชิงลึกเข้าไปอีกครับพี่น้องประชาชนจากภาคอีสานครับไปทำงานสูงถึง 19,000 คนครับท่านประธานครับและหากท่านประธานดูข้อมูลเข้าไปลึกกว่านั้นอีกครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีครับท่านประธานครับไปทำงานที่อิสราเอลสูงถึง 4,042 คนครับท่านประธานครับและถ้าแบ่งตามเขตเลือกตั้งครับเขตเลือกตั้งผมที่ผมเป็นตัวแทนอยู่ครับมีพี่น้องประชาชนไปทำงานที่อิสราเอลสูงถึง 1,000 กว่าคนครับท่านประธานครับโดยก่อนที่ผมจะถามกระทู้ครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานครับผมได้รับการร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากครับจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีครับโดยผมจะยกตัวอย่างแค่ประมาณ4กลุ่มครับ4กลุ่มก็คือกลุ่มที่บาดเจ็บล้มตายสูญหายและรอคอยการช่วยเหลือครับกลุ่มที่1ครับท่านประธานครับกลุ่มที่ได้รับการร้องเรียนมามากที่สุดครับคือกลุ่มที่สูญหายแล้วก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับถ้าท่านประธานจะเห็นครับจากหน้าข่าวหน้าสื่อครับน้องผู้ชายคนหนึ่งครับที่เราเห็นกันตามหน้าสื่อทุกท่านนะครับเป็นชาวอำเภอกุดจับครับภรรยาของน้องครับได้ติดต่อประสานงานมาที่ผมว่าขอความช่วยเหลือจากท่านส.ส.ด้วยครับประสานงานให้ด้วยภาพนี้ครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องแล้วก็ภรรยาของน้องเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนแล้วก็เป็นที่น่าเศร้าสลดเสียใจเป็นอย่างมากครับเป็นภาพที่น้องถูกจับเป็นตัวประกันครับและถูกอาวุธปืนสงครามจ่อที่หัวครับก็ทำให้ผมเนี่ยต้องรีบลงพื้นที่ในเช้าวันอาทิตย์อย่างด่วนผมก็ได้ไปพบปะกับครอบครัวครับของคุณพ่อคุณแม่น้องแล้วก็ได้เจอกับภรรยาน้องทันทีที่ผมเดินเข้าไปจับมือกับคุณแม่ครับจับมือกับคุณพ่อของน้องผมสัมผัสได้ครับท่านประธานมือที่เย็นปฏิกิริยาที่ไร้การตอบสนองเป็นภาพที่สลดหดหู่ครับกราบขออภัยท่านประธานครับถ้ากระทู้นี้จะมีน้ำตามีเสียงสะอื้นบ้างแต่ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวดอนครับไม่ได้มีแค่เคสนี้เคสเดียวครับมีอีกเคสหนึ่งครับที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามาว่าลูกของเขาครับอยู่ที่อำเภอเมืองไปทำงานที่อิสราเอลหลายปีแล้วครับถูกยิงครับบริเวณใบหน้าจากอีกฝั่งหนึ่งทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้เช่นกันก็ตอนนี้ได้รับรายงานล่าสุดก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลครับที่ประเทศอิสราเอลแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยอีกเคสหนึ่งครับที่ได้รับรายงานว่าเสียชีวิตเป็นที่ค่อนข้างแน่นอนก็คือเพื่อนที่ไปทำงานด้วยกันครับได้โทรมาบอกครอบครัวว่าได้เห็นเพื่อนของเขาเนี่ยถูกยิงต่อหน้าต่อตาเสียชีวิตไปแล้วเป็นภาพที่เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนก็รีบโทรมาบอกครอบครัวทางครอบครัวก็ตกใจตื่นเสียขวัญกันหมดครับแล้วก็ยังรอคอยการติดต่ออยู่ผมก็ได้ให้ส่งทีมงานเข้าไปช่วยเหลือไปดูแลครอบครัวเบื้องต้นครับแล้วก็ได้แจ้งกับทางครอบครัวว่าถ้ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงแรงงานก็ยังให้ถือว่ามีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นความหวังครับท่านประธานครับที่เขารอคอยอยู่ครับส่วนอีกเคสสุดท้ายที่ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานทราบครับที่ผมได้รับข้อมูลร้องเรียนมาคือผู้รอดชีวิตครับแต่สามารถติดต่อได้ผมได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีครับ
ขออนุญาตไม่เปิดเผยนามน้องแล้วขออนุญาตไม่เปิดเผยสถานที่ที่หลบภัยอยู่เพราะจะเป็นอันตรายต่อน้องๆกลุ่มนั้นครับผมได้รับการร้องเรียนมาทั้งหมด13คนครับอยู่ในหลุมหลบภัยอยู่ในจุดที่เสี่ยงภัยมากที่สุดห่างจากจุดโจมตีไม่ถึง100 200เมตรครับผมก็ได้เบอร์มาครับเป็นเบอร์จากของประเทศอิสราเอลผมก็ไปหาข้อมูลแล้วก็รีบกดบวก972แล้วก็โทรไปโชคดีครับท่านประธานครับโทรติดครับน้องรับสายครับน้องยืนยันว่ายังมีชีวิตครบทั้ง13คนแต่ว่ารอคอยการช่วยเหลือครับน้องก็ขอความช่วยเหลือจากผมว่าประสานงานกระทรวงต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆให้ได้ไหมอยากย้ายจากตรงนี้ไปสู่ที่ปลอดภัยครับ ผมก็ได้สอบถามข้อมูลครับว่ามีคนจังหวัดอะไรกันบ้างไปทำงานกี่ปีแล้วได้ข้อมูลมาค่อนข้างมากครับแล้วผมจะขออนุญาตทำสรุปเป็น Excel และส่งต่อให้ท่านรัฐมนตรีต่อไปครับน้องหนึ่งในนั้นครับเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีครับอำเภอนายูซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของสสเทียบจุฑาขาวขำผมก็เลยได้ขอถามน้องว่ามีไลน์ไหมแอดไลน์กันได้ไหมน้องบอกว่าสามารถแอดได้ครับเพราะมีอินเทอร์เน็ตอยู่แต่ไม่รู้จะมีอีกได้นานเท่าไหร่ทันใดนั้นครับผมก็ไปหาที่สสเทียบจุฑาขาวขำแล้วก็ได้วิดีโอคอลหาน้องน้องก็ดีใจมากครับเพราะว่าน้องเนี่ยบอกว่าเป็นคนจรดปากกากาสสเทียบจุฑาขาวขำเป็นสสเองก็เป็นอะไรที่น้องปราบปลื้มยินดีครับในสภาวะแบบนี้อย่างน้อยที่สุดครับได้กำลังใจจากครอบครัวก็ยังดีครับท่านประธานครับดังนั้นครับท่านประธานครับวันนี้ครับผมจึงมีคำถามจำนวน3คำถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับเรื่องที่1ครับท่านประธานครับผมอยากทราบข้อมูลครับจากกระทรวงการต่างประเทศของสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นทางการนะครับว่าข้อมูลเนี้ยพอเปิดเผยได้ไหมและมีนโยบายอย่างไรต่อสงครามนี้ท่านมีมาตรการรับมืออย่างไรเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์สงครามนี้ขยายวงเป็นวงกว้างไปถึงตอนเหนือไม่ว่าจะเป็นทางใต้ของเลบานอนที่ยังมีกลุ่มฮิสบอลเลาะอีกนะครับที่ยังโจมตีกันอยู่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขยายวงกว้างเนี่ยจะทำอย่างไรมีมาตรการรับมือไหมแล้วก็ผลกระทบที่ได้รายงานอย่างเป็นทางการเนี่ยต่อคนไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีจำนวนเท่าไหร่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยการส่งต่างประเทศครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติกับผมจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามสดกรณีกระทบเกิดจากเหตุการณ์ในอิสราเอลในวันนี้ก่อนอื่นเลยผมต้องขอเรียนว่าสงครามความขัดแย้งความรุนแรงระหว่างประเทศมิได้ก่อให้เกิดผลดีและประการใดแต่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อคนต่อครอบครัวและต่อประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังเช่นเหตุการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในครั้งนี้ในนามของรัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งคนไทยและคนต่างชาติและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ขอรายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะครับว่าปัจจุบันการโจมตีทางอากาศของกลุ่มฮามาสยังคงดำเนินอยู่ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ยังได้รับรายงานอยู่ว่ายังมีการยิงจรวดกันอยู่ในอิสราเอลซึ่งนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีมากกว่า 4,000 ลูกแล้วมีเป้าหมายโจมตีในพื้นที่ที่เป็นความเสียหายแก่สาธารณูปโภคเช่นสนามบินหรือโรงไฟฟ้ากองทัพอิสราเอลสามารถกำจัดกลุ่มฮามาสได้บางส่วนโดยคาดการณ์ว่ามีกลุ่มฮามาสประมาณ400คนที่แทรกซึมเข้าไปก่อเหตุในอิสราเอลและมีกลุ่มอื่นที่แทรกซึมเข้ามาจากชายแดนของเลบานอนเพื่อร่วมสนับสนุนกลุ่มต่างๆในฉนวนกาซาด้วยรัฐบาลอิสราเอลตอบโต้ด้วยความรุนแรงโดยเป็นการโจมตีทางอากาศที่มีเป้าหมายที่กลุ่มฮามาสรวมทั้งปิดล้อมฉนวนกาซาสั่งตัดการส่งไฟฟ้าและการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่พื้นที่บริเวณฉนวนกาซาซึ่งปัจจุบันปาเลสไตน์บาดเจ็บแล้วจากการตอบโต้ของอิสราเอลแล้วประมาณ 5,184 คนเสียชีวิตถึง 1,055 คนและมีผู้พักถิ่นปาเลสไตน์ภายในประเทศกว่า 123,000 คนในขณะเดียวกันประเทศอิสราเอลได้เรียกกำลังพลจากทั่วประเทศทั่วโลกให้กลับมาประจำการที่อิสราเอลกว่า 300,000 นายไปประจำการภายใต้สถานการณ์ที่อยู่ในภาวะสงครามที่ประชาคมระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้ยุติใช้ความรุนแรงและความขัดแย้งรวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนไม่เป็นคู่ขัดแย้งประการใ
และพลเมืองไทยผู้บริสุทธิ์เดินทางไปประกอบอาชีพที่อิสราเอลซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการสู้รบใดๆต้องมาเสียชีวิตบาดเจ็บตกเป็นตัวประกันรัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนเฉยและทำทุกวิถีทางอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือและปกป้องดูแลพี่น้องคนไทยเพื่อให้พ้นจากเหตุการณ์นี้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆของสถานการณ์การสู้รบในส่วนของผลกระทบของคนไทยการโจมตีและการสู้รบในเขตฉนวนกาซาส่งผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีจำนวน 5,000 คนจาก 30,000 คนที่เป็นแรงงานทั้งหมดขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่21คนทั้งนี้ต้องเรียนว่าด้วยสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลทางการอิสราเอลไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ณขณะนี้นะครับและมีผู้บาดเจ็บ14คนผู้ถูกลักพาตัว16คนสำหรับการดำเนินการของรัฐบาลในการช่วยเหลือคนไทยรวมทั้งการอพยพคนไทยในออกจากอิสราเอลมีดังนี้นะครับรัฐบาลได้ตั้งศูนย์ประสานงานฉุกเฉินเรียกว่า Rapid Response Center เป็นกลไกหลักในการพิจารณาเรื่องให้ความช่วยเหลือคนไทยเร่งด่วนไปจนถึงการอพยพและการเสนอนายกรัฐมนตรีตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมาศูนย์ประสานงาน RRC ทำการแข่งกับเวลาครับเราทำงานทุกวินาทีเพื่อเราเข้าใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์ในอิสราเอลเราจึงทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการประชุมตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์ภายใน24ชั่วโมงแรกและมีการประชุมทุกวันเรื่อยมาจนถึงวันนี้มีการตอบกระทู้ซึ่งบ่ายวันนี้ก็จะผมก็ได้เข้ากลับไปประชุม RRC อีกรอบหนึ่งรัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบแบ่งออกเป็นผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ถูกจับตัวเป็นตัวประกันและผู้ขออพยพกลับในส่วนของผู้เสียชีวิตขณะนี้21คนเป็นตัวเลขที่ได้รับจากนายจ้างสำนักแรงงานณกรุงเทลอาวิฟนะครับซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลแล้วได้รับแจ้งว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากทั้งทางอิสราเอลประกาศว่าจะเยียวยาเหยื่อจากภัยสงครามนี้ด้วยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บในชั้นนี้ได้รับแจ้งว่ามีจำนวน14คนโดยสถานเอกอัครราชทูตได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลและจัดส่งผู้บาดเจ็บเล็กน้อยกลับบ้านประเทศไทยโดยเที่ยวบินพาณิชย์ในวันที่11ตุลานะครับซึ่งขณะนี้เครื่องบินกำลังจะลงที่สนามบินสุวรรณภูมิจะมีผู้บาดเจ็บแล้วก็รายงานกลับมา15คนนะครับส่วนผู้ถูกจับเป็นตัวประกันขณะนี้มีจำนวน16คนโดยขอเรียนว่ากระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีภารกิจหน้าที่ทางการทูตได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสื่อสารไปยังปาเลสไตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มฮามาสที่จับตัวประกันคนไทยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้เพื่อให้ปล่อยตัวคนไทยทั้ง16คนซึ่งต้องเรียนว่าปาเลสไตน์ไม่ได้มีสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศจึงได้ประสานสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทยที่มีความสัมพันธ์กับปาเลสไตน์ขณะเดียวกันได้ขอให้สถานทูตเอกอัครราชทูตในต่างประเทศรวมถึงการใช้กลไกอาเซียนเพื่อพบกับผู้แทนปาเลสไตน์ในการขอให้ปล่อยตัวคนไทยทั้งหมดในโอกาสแรกรวมถึงการประสานงานไปยังองค์กรระหว่างประเทศคือหน่วยบรรเทาทุกข์และปฏิบัติงานเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ตะวันออกหรือ UNRWA สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งประชาชาติ UNOCHA แล้วก็คณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศ ICRC นอกจากนี้หน่วยงานความมั่นคงเช่นสำนักงานความมั่นคงและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติได้พยายามให้ใช้ท่องทางที่มีการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในระหว่างการหารือกันของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้หยิบยกประเด็นการช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากประเทศมาเลเซียที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งมาเลเซียที่มีสำนักงานปาเลสไตน์ตั้งอยู่เรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนครับเนื่องจากเป็นเหตุความมั่นคงและอาจไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างเชิงลึกได้แต่ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลได้ทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ